ขณะที่เห็นงูเหลือมเนี่ยหมาสองตัวมันก็มีทิศทางศกผงะผงะครับผงะครับผงะแล้วก็มองขึ้นไปบนยอดไม้ครับพอมองไปยอดไม้สัญชาตญาณเราก็คิดว่ามันน่าจะมีงูตัวหนึ่งบนยอดไม้ครับก็เห็นเลยเห็นงูตัวหนึ่งทีแรกก็คิดว่าเป็นงูเหลือมเหมือนกันครับแต่ดูแล้วมันไม่ใช่มันตัวมันสีขาวแล้วท้องมันเป็นป้องๆสันนิษฐานว่ามันงูจงอางเนี่ยมันน่าจะมากินงูเหลือมเป็นอาหารหรือเปล่าครับก็สันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะมาไล่กันเพื่อจะมากินกันเพราะว่าตัวมันก็ใหญ่พอๆกันตัวใหญ่พอๆกันเนาะ